สวัสดีค่ะพบกับ Channel Songard Life on the World โรคภัยไข้เจ็บนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ใครก็ไม่อยากจะพบเจอและสำหรับโรคที่จะมานำเสนอในคลิปนี้นะคะนอกจากหลายคนไม่อยากจะพบเจอมันแล้วยังไม่อยากจะให้เกิดขึ้นกับตัวเองอีกด้วยเพราะมันทั้งเป็นโรคที่แปลกประหลาดแล้วก็พบเจอได้ยากซึ่งโรคที่ว่านี้นะคะมันจะเป็นโรคอะไรกันแน่และมันจะน่ากลัวสักขนาดไหนจนใครๆก็ไม่อยากให้เกิดกับตัวเองนั้นลองไปชมกันเลยดีกว่าค่ะหนึ่งหากวันหนึ่งนะคะคุณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าเราพูดภาษาเดิมไม่ได้แต่พูดภาษาอื่นได้คล่องปลอเลยเจอแบบนี้เข้าไปนะคะเป็นใครก็ต้องตกใจและเกิดคำถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือสาเหตุของโรคที่มีชื่อว่า Foreign Accent Syndrome ซึ่งความผิดปกติหายากนี้เป็นผลข้างเคียงมาจากการที่สมองนั้นบาดเจ็บหรือว่าถูกกระทบกระเทือนจนทำให้การประสานงานของลิ้นกับกล่องเสียงมีความผิดเพี้ยนไปจนทำให้เรานะคะพูดออกมาเป็นสำเนียงอื่นที่ไม่ใช่สำเนียงบ้านเกิดของตัวเองอาจจะไปคล้ายกับสำเนียงต่างชาติและการพูดหนึ่งครั้งนั้นนะคะอาจจะเปล่งสำเนียงออกมาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมๆกันวิธีการรักษาก็ทำได้เพียงแค่การฝึกออกเสียงให้เหมือนเดิมหรือว่าเริ่มฝึกพูดใหม่ตั้งแต่ต้นนั่นเองล่ะค่ะ 2. การเปลี่ยนมุมมองนะคะที่เรามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่สำหรับโบโจนาดานิโลวิชสาวเซอร์เบียคนนี้นะคะการปรับมุมมองไม่ให้เหมือนคนอื่นทั่วไปนั้นก็คงจะเป็นเรื่องหมูมากสำหรับเธอเพราะเธอคือนักมองมุมกลับตัวจริงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอรับรู้นะคะล้วนแล้วแต่กลับหัวกลับหางมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเธออ่านหนังสือกลับหัวเขียนหนังสือกลับหัวทีวีก็ต้องดูแบบหัวกลับจึงจะมองรู้เรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอนะคะเป็นความผิดปกติในการทำงานของสมองบางประการที่จนบัดนี้นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังอธิบายที่มาที่ไปของมันได้ไม่แน่ชัดรู้เพียงแต่ว่าสายตาของเธอนั้นนะคะมองเห็นปกติดีทุกอย่างแต่ด้วยการประมวลผลที่ผิดพลาดของสมองบางประการทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นผ่านสายตาจึงกลับหัวตีลังกาไปหมดโดยอาการเช่นนี้นะคะเรียกว่า spatial orientation phenomenon หรือจะเรียกว่าโรคมองมุมกลับนั่นเองล่ะค่ะ 3. ปัญหากลิ่นตัวใครๆก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองใช่ไหมคะเคยได้ยินชื่อโรคนี้กันบ้างหรือเปล่าคะกับชื่อโรค Fitz Odell Syndrome ซึ่งเป็นโรคนะคะที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเมตาบอลิซึมโปรตีนทำให้เกิดสารนะคะที่มีกลิ่นคล้ายกับปลาเน่าขับออกมาทางปัสสาวะลมหายใจเหงื่อซึ่งโรคที่ว่านี้นะคะไม่ใช่ว่าจะพบเจอกันได้บ่อยๆหรอกนะคะสำหรับภาษาหมอเขาจะเรียกโรคนี้ว่าเป็นโรคแรร์เลยทีเดียวล่ะค่ะเพราะใน10ปีจะมีอยู่สัก2คนในโลกอีกทั้งนะคะยังเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งเป็นยีนด้อยนั่นก็คือถ้าพ่อแม่เป็นนะคะโอกาสที่ลูกจะเป็นเท่ากับ 25% ซึ่งก็ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดหรือได้ผลสักเท่าไหร่นักนะคะรักษาได้ด้วยการอาบน้ำหรือว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยๆและใช้สบู่ที่มีค่า pH เป็นกรดล้างตัวเท่านั้นเองล่ะค่ะ 4. ราพันเซลตัวละครดังจากเทพนิยายของพี่น้องกริมที่ผมยาวแล้วก็หนานะคะจนใช้พาดบนหอคอยและให้คนนั้นปีนขึ้นไปได้หลายคนอาจจะงงว่าแอดจะเอ่ยถึงราพันเซลทำไมอยากจะบอกว่าโรคต่อไปนี้นะคะมันมีชื่อว่าโรคราพันเซลซินโดรมแต่สำหรับผู้ที่เป็นโรคราพันเซลนั้นนะคะไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นจะเสพติดการไว้ผมยาวสลวยหรอกนะคะแต่ผู้ที่เป็นโรคนี้ชอบดึงเส้นผมและเสพติดการนำเส้นผมทั้งของตัวเองแล้วก็ของผู้อื่นนั้นมากินโรคนี้นะคะเป็นอาการทางจิตที่ยังหาสาเหตุแน่ชัดไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะตอบเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือไม่รู้ว่าตัวเองนั้นถอนเส้นผมแล้วกินลงไปอาการของโรคนะคะที่สามารถสังเกตได้ง่ายๆนั่นก็คือร่างกายผอมอ่อนแอเพราะกินแต่เส้นผมซึ่งไม่มีคุณค่าทางสารอาหารใดๆมักจะอาเจียนแล้วก็ปวดท้องบ่อยๆอย่างหาสาเหตุไม่ได้เพราะเส้นผมนั้นนะคะไม่สามารถที่จะย่อยสลายในกระเพาะอาหารได้จึงทำให้มันรวมตัวกันเป็นก้อนขนาดใหญ่และไปอุดตันในช่องท้องหรือทางเดินอาหารต่างๆหากไม่รีบผ่าตัดออกนะคะอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้เลยทีเดียวซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากเลยนะคะห้าตามตำนานเล่าขานกันมาว่ามนุษย์หมาป่านั้นจะกลายร่างในคืนที่พระจันทร์เต็มดวง
แต่สำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้นะคะพวกเขาไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ถึงคืนวันพระจันทร์เต็มดวงหรอกค่ะโดยโรคแวร์วูฟซินโดรมนั้นนะคะเป็นโรคที่ทำให้มีขนนั้นงอกขึ้นมาตามร่างกายเป็นจำนวนมากไม่เว้นแม้กระทั่งบนใบหน้าซึ่งทำให้ดูราวกับว่าเหมือนมนุษย์หมาป่าเลยล่ะค่ะโดยโรคนี้นะคะอาจจะเป็นมาตั้งแต่กำเนิดเพราะการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมหรือสามารถเกิดขึ้นในภายหลังก็ได้เราสามารถเยียวยาอาการของโรคนี้ด้วยวิธีการกำจัดขนต่างๆแต่นั่นนะคะก็เป็นเพียงแค่การรักษาชั่วคราวแค่นั้นเองล่ะค่ะซึ่งในสมัยอดีตนะคะยุคที่ละครสัตว์นั้นเฟื่องฟูคนที่เป็นโรคนี้กลายเป็นที่ต้องการของคณะละครสัตว์เป็นอย่างมากจนกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปเลยก็มีนะคะหากว่าอยู่มาวันหนึ่งนะคะคุณเริ่มมีผิวหนังที่มีลักษณะแปลกๆผุดขึ้นมาบนร่างกายแล้วผิวหนังของคุณก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยจนในที่สุดคุณก็ไม่สามารถที่จะหยิบจับอะไรได้และเลวร้ายไปกว่านั้นนะคะคือไม่สามารถที่จะสัมผัสคนที่คุณรักเหมือนอย่างเช่นเคยคุณจะรู้สึกยังไงคะโรคทรีแมนซินโดรมนะคะหรือว่าโรคมนุษย์ต้นไม้เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งเป็นการกลายพันธุ์นะคะของยีนที่หายากอันเป็นผลมาจากการติดเชื้อไวรัส HPV ที่ควบคุมไม่ได้จะมีผลให้ผดผื่นนั้นขยายตัวโดยเฉพาะที่มือและเท้าซึ่งมันเป็นเหมือนกับการที่ผิวหนังของเรานั้นนะคะแห้งกรังเป็นแผ่นเล็กๆและจะยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งโรคนี้ถือได้ว่าเป็นโรคที่หาได้ยากมากๆปัจจุบันนะคะพบเพียงแค่4คนในโลกเท่านั้นเองล่ะค่ะลองนึกภาพเล่นๆดูนะคะว่าอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เรากำลังทำกับข้าวหยิบมีดมาหั่นหมูแต่จู่ๆมือข้างขวาของเราก็ดันควบคุมไม่ได้และมือขวานั้นนะคะพยายามเอามีดที่อยู่ในมือนั้นมาแทงท้องตัวเองเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกไร้สาระแต่หารู้ไม่ว่าอาการควบคุมมือไม่ได้จนนำมาสู่การทำร้ายตัวเองและคนรอบข้างนั้นมันมีอยู่จริงซึ่งมีชื่อเรียกกลุ่มของโรคนี้นะคะว่าเอเลียนแฮนด์ซินโดรมซึ่งผู้ป่วยมีความรู้สึกว่ามีใครคนหนึ่งหรือว่าบางสิ่งนั้นนะคะกำลังควบคุมมือของเขาให้ทำสิ่งต่างๆโดยที่เจ้าตัวไม่สามารถทำอะไรได้เลยซึ่งโรคนี้นะคะเชื่อกันว่าเกิดจากการทำงานผิดปกติของสมองซึ่งมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชนะคะโดยเฉพาะสมองส่วนซึ่งเป็นเส้นใยประสาทนะคะที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างสมองทั้งสองซีกส่วนหนึ่งพบในผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดสมองและยังไม่มีวิธีรักษาโรคนี้อย่างแน่ชัดแต่ทั้งนี้นะคะเราก็สามารถลดการใช้งานของมือหรือว่ากำจัดการเคลื่อนไหวของมือได้นั่นเองล่ะค่ะแต่หากจู่ๆก็มีโรคระบาด ที่สามารถเปลี่ยนคนให้กลายเป็นหินขึ้นมาจริงๆโลกเราคงจะอยู่ยากน่าดูนะคะโรค FOP นะคะหรือว่าโรค Stone Man Syndrome เป็นโรคที่ทำให้ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นกล้ามเนื้อเยื่อและก็เอ็นนั้นนะคะเปลี่ยนเป็นเหมือนกับกระดูกซึ่งมีลักษณะแข็งยึดติดกันทำให้ขยับตัวแทบไม่ได้เหมือนกับมนุษย์หินซึ่งมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ในช่วงของวัยเด็กนะคะตอนที่ร่างกายกำลังเกิดกระบวนการสร้างกระดูกซึ่งโรคนี้เป็นโรคตามกรรมพันธุ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากๆเพียงแค่1 ใน 2 ล้านคนของเด็กที่เกิดมาพร้อมกันและเป็นโรคนะคะที่ไม่มีทางรักษาเยียวยาหากใครพยายามที่จะผ่าตัดเอากระดูกบางส่วนออกบริเวณที่ทำการผ่าตัดนั้นก็จะยิ่งมีกระดูกนั้นงอกขึ้นมามากกว่าเดิมและที่ทุกข์ทรมานไปกว่านั้นนะคะนั่นก็คือการที่ผู้ป่วยยังคงมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนจนนาทีสุดท้ายทำให้มีการเปรียบเทียบว่าโรคนี้คือการถูกขังคุกในร่างกายของตัวเองช่างเป็นโรคที่ทรมานจริงๆเลยนะคะคุณคิดว่ามันจะดีไหมหากว่าเรานะคะเจออุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะหกล้มโดนต่อยแขนหักขาหักแต่ไม่รู้สึกเจ็บบางคนอาจจะคิดว่ามันคงจะดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องรู้สึกเจ็บปวดหรือว่าทรมานซึ่งแอดอยากจะบอกว่ามันมีโรคอยู่โรคหนึ่งนะคะซึ่งโรคนี้มีชื่อว่า Pain Insensitivity Congenital ซึ่งเป็นโรคนะคะที่เกิดมาพร้อมโรคทางพันธุกรรมหายาก2 โรคด้วยกันนั่นก็คือภาวะที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดตั้งแต่กำเนิดรวมกับภาวะไม่มีเหงื่อนะคะคือทำให้ไม่สามารถรู้สึกถึงความร้อนหนาวได้เด็กชายแอซแซคบราวัย5 ขวบจากรัฐไอโอวาซึ่งเกิดมาพร้อมกับโรคทางพันธุกรรมที่ว่านี้นะคะในช่วงขวบแรกตอนที่เขาหล่นลงมาที่พื้นแล้วก็หน้ากระแทกกับโต๊ะเขากลับคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุก
อีกทั้งยังเอามือนะคะไปวางบนเตารีดที่ร้อนแถมยังเอาเศษแหลมคมเนี่ยมาบาดตัวเองอีกด้วยความรู้สึกของผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นเห็นแล้วนะคะถึงกับตกใจแล้วก็พยายามหาทางช่วยเหลือแต่ทว่าแพทย์บอกว่าโรคนี้นะคะมันไม่มีทางรักษาทำได้เพียงแค่สอนให้เขานั้นตระหนักถึงความเจ็บปวดซึ่งนี่คือสิ่งเดียวที่พวกเขาจะทำได้เท่านั้นเองล่ะค่ะสิบใครชื่นชอบหนังประเภทซอมบี้บ้างคะสำหรับแอดเนี่ยชอบมากๆเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะซีรีส์อย่าง Walking Dead และเชื่อไหมคะว่ามันมีโรคนะคะที่ทำให้คนนั้นกลายเป็นผีซอมบี้อยู่ด้วยนะคะซึ่งโรคที่ว่านี้ก็คือโรคคอร์ทัสซินโดรมซึ่งมันคืออาการทางจิตหายากที่ทำให้ผู้ป่วยนะคะเชื่อว่าตัวเองนั้นมีบางส่วนของร่างกายหายไปอย่างเช่นสมองหรืออาจจะคิดว่าตัวเองตายไปแล้วทำให้พวกเขานะคะมีแนวโน้มที่จะไม่กินไม่อาบน้ำอยู่แต่ในสุสานหรือว่าป่าช้าเพราะการได้เจอคนตายนั้นนะคะทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าได้เจอพวกเดียวกันโรคนี้นะคะจึงมีอีกชื่อเรียกกันว่า walking corpse syndrome หรือว่าศพเดินได้นั่นเองล่ะค่ะอาการของโรคเกิดจากความผิดปกตินะคะในการทำงานของสมองทำให้ขาดการตอบสนองในเรื่องของอารมณ์และไม่มีความรู้สึกหรือการรับรู้เกี่ยวกับร่างกายของตัวเองโดยสามารถรักษาได้นะคะด้วยยาหรือว่าการช็อตไฟฟ้าสำหรับบางกรณีเห็นแบบนี้นะคะก็หลอนเหมือนกันล่ะค่ะเป็นยังไงคะแต่ละโรคเนี่ยทั้งน่ากลัวแล้วก็น่าสงสารคนที่ป่วยเป็นโรคเหล่านี้จริงๆนะคะอีกทั้งโรคต่างๆเหล่านี้ก็ยังเป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ทำได้ก็เพียงแค่ช่วยบรรเทาเท่านั้นเองหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ